โอเคมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะทุกคนนะคะ good evening นะคะ good evening หรือว่า good morning นะคะที่เมืองไทยนะคะ welcome back นะคะยินดีต้อนรับกลับคืนมานะคะมาชมมาดูคลิปสอนภาษาอังกฤษของเคลลี่นะคะเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงนะคะอีกประมาณอีกสัก30วินาทีละกันให้มันเริ่มแล้วไม่เสียเวลาทุกคนสบายดีไหมคะ How are you guys today? How are you today? สวัสดีค่ะคุณขวัญประชานะคะ Well, my day was really good. Well, my day was wonderful. นะคะ My day was wonderful ก็คือวันนี้เป็นวันที่ดีมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ามากันเลยนะคะโอเคโอเคปิดเพลงก่อนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะโอเคกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่พอดีเพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีสอบอีกวันพฤหัสก็มีสอบอีก2วิชาแต่ว่าอาทิตย์นี้เป็นวันสุดท้ายของโรงเรียนแล้วโอเคเข้ามาแล้วก็ทักทายกันหน่อยนะคะโอเคพยายามเขียนภาษาอังกฤษนะคะโอเคพยายามเขียนภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าเราจะได้ฝึกไปด้วยกันนะคะถ้าเขียนผิดเขียนถูกก็เขียนมาเลยนะคะถ้าเคลลี่อ่านเจอนะคะก็จะบอกว่าโอเคเขียนถูกโอเคสวัสดี ต้องเขียนภาษาอังกฤษสิคะ hello hello นะคะ ไม่ใช่แบบไม่เขียนภาษาไทยแล้วมาเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษสิ Hello So how are you guys today? How are you today? How was your morning so far? สวัสดีค่ะคุณสวยโอเครออีกสักประมาณอีกแป๊บหนึ่งนะคะโอเคHow is the weather there? Okay, ดีมากค่ะดีมากตอนนี้ the weather is cold นะคะ the weather is cold well, very cold เห็นไหมขนาดนั่งในบ้านต้อง I have to wear a sweater นะคะ I have to wear a sweater ก็คือเคลลี่ต้องใส่เสื้อกันหนาวเลยนะหนาวหนาววันเนี้ย I'm doing well thank you I'm doing well thank youหมายความว่าเคลลี่โอเคนะคะขอบคุณมาก My day was great My day was great นะคะวันดีมากนะคะวันดีมากทำงานมีความสุขนะคะเคลลี่ชอบทำงานทำงานแล้วมีความสุขทุกวันก็ Every day is a good day for me นะคะ Every day is a good day for me นะคะสวัสดีค่ะโอเคกับเจอกันHow are you? I'm good, นะคะ I'm very good. ขอบคุณนะคะ Thank you so much. Okay, วันนี้เราจะมาเรียนอะไรนะคะไม่เสียเวลานะนะคะวันนี้เราจะมาเรียนการพูดว่าเรามีอะไรบางอย่างนะคะตอนนี้ it is 8:33 นะคะ in the evening หรือว่า at night นะคะได้ทั้งสองแบบนะคะ 8:33 at night นะคะ2:33 นะคะตอนกลางคืนแล้วโอเคโอเคเราจะมาเรียนคำว่า me นะคะ me ก็คือ have นะคะ have h-a-v-e นะคะหรือว่ามีคำอีกคำหนึ่งนะคะ has h-a-s นะคะเหมือนกันโอเคใครไปดูบทเรียนแล้วใช่ไหมคะบอกไปแล้ว4ชั่วโมงครึ่งก่อนที่จะมาทำไลฟ์โพสต์บทเรียนไปแล้วนะคะในอัลบั้มใน Facebook นะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้แบบอย่างน้อยก็แบบ you know อ่านนิดนึงนะคะไม่จำเป็นที่ต้องแบบอ่านให้เข้าใจนะคะเพราะว่าเนี่ยเคลลี่มาทำไลฟ์ก็จะมาทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคการใช้ have กับ has นะคะมันหมายความว่าเรามีนั่นคุณมีอะไรคุณใช้กับคำว่ากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ ครูทำไงถึงให้พูดภาษาอังกฤษเก่งลอกเรียนแบบสิคะลอกเรียนแบบคุณครูนะโอเคโอเคทำไมต้องมีสองคำ
โอเค have กับ has นะคะ have h a v e นะคะโอเค so วันนี้เขียนเป็นสีอะไรดีน่าเอาสีชมพูเนี่ยโอเค have นะคะ h a v e แล้วก็มี has นะคะสองคำนี้เหมือนกันนะคะแปลเหมือนกันโอเคบายนะคะถ้าคนจะทำงานก่อนมาย้อนดูข้างหลังนะคะไม่เป็นไรโอเคหมายความมีเหมือนกันนะคะแต่ว่า have นะคะ h a v e จะใช้กับพหูพจน์นะคะจำได้หรือเปล่าแบบที่สอนไปครั้งก่อนนะคะสอนหลายครั้งแล้วพหูพจน์กับเอกพจน์มีอะไรบ้างแล้วประธานเราจะใช้กับคำว่าอะไรนะคะกับว่า has นะคะ has ก็คือใช้กับคำว่า does นะคะแล้วก็ใช้กับ he she it นะคะ has โอเค have นี่ก็คือใช้กับ I we you they นะคะ I we you they นะคะ have แล้วเป็นพหูพจน์นะคะเราจะใช้กับคำว่า do นะคะโอเคso ถ้าอ่านคอมเมนต์ไม่เห็นเพราะว่าตอนนี้เคลลี่เขียนนะคะถ้าเขียนแล้วมันอ่านไม่เห็นนะคะโอเค so คำว่า do นะคะ do นะคะจะใช้กับคำว่า have นะคะ h a v e จดไว้นะคะจดไว้อย่างน้อยก็เขียนไว้ตรงนี้เลยโอเคคำว่า does นะคะพอเป็นเอกพจน์เราจะใช้กับคำว่า has นะคะโอเค do กับ have ไปด้วยกันDoes กับ has ไปด้วยกันแต่ว่ามียกเว้นเพราะว่าตอนคำถามนะคะคำถามเนี่ยจะใช้ does กับ have โอเคงงหรือเปล่าเนี่ยโอเคถ้าเรามาทำดูแล้วเราจะรู้นะคะโอเคมาฝึกกันเลยนะคะคำว่ามีใช่ไหมถ้าเป็น I we you they นะคะ I we you they เราจะใช้กับคำว่า have นะคะถ้าเป็นประโยคธรรมดาบอกเล่านะคะI, we, you, they ใช้กับคำว่า have นะคะ have แสดงว่าฉันมีรถคันหนึ่งนะคะ I have a car I have a car หรือว่า I have a car ก็ได้นะคะ so car ก็คือรถนะคะ I have a car นะคะ car นะคะหมายความว่ารถนะคะรถคันหนึ่งนะคะ a car โอเคถ้าพวกเรามีประชุมนะคะพวกเราก็คือ we นะคะพวกเราก็คือ weถ้ามีประชุมก็คือ meeting นะคะ meeting we have a meeting we have a meeting นะคะ so ประชุม m e e t i n g นะคะคำว่า meeting เป็นหมายความว่าประชุมนะคะทำไมถึงมี i n g เพราะว่าคำว่า meet เนี่ยเหมือนคำว่า meet เนี่ยคือเจอใครบางคนใช่ไหมคะ meet นะคะ I meet you ก็คือฉันเจอคุณนะคะแต่ว่าถ้าเติม ing จะเป็นการเจอนะคะหรือว่าการประชุมนะคะถ้าการเจอก็ประชุมใช่ไหมคะ we have a meeting นะคะโอเคพิมพ์ลงไปเลยนะคะพูดตามแล้วก็พิมพ์ลงไปเลยโอเค we have a meeting นะคะ meeting เนี่ยจะเป็นคำนามหรือว่าคำกริยาก็ได้นะคะถ้าจะเป็นคำกริยาก็ we are meeting นะคะ we are meeting ก็คือเราตอนนี้กำลังเราประชุมอยู่นะคะถ้าจะบอกว่า we have a meeting เพราะว่า มันเป็นชี้แจงคำนามใช่ไหมคะมันต้องแบบว่ามีการประชุมนะคะมีประชุมโอเคถ้าจะบอกว่าคุณมีลูก2คนนะคะคุณมีลูก2คนเราจะพูดว่ายังไงนะคะคุณมีนะคะก็คือYou have นะคะ You have จำได้ไหมคะ I we you they จะใช้กับคำว่า have นะคะเพราะว่าเป็นพหูพจน์นะคะ2นะคะ2ก็คือ two นะคะ two นะคะแล้วก็ลูก2คนนะคะจะเป็นโอเคคำว่าลูกนะคะเราจะบอกว่า children ก็ได้นะคะchild โอเค child ก็คือลูกคนหนึ่งนะเด็กคนหนึ่งถ้าจะเติม r e n เข้าไปนะ children นะคะไม่ใช่ childs ไม่มีตัว s นะคะโอ้เห็นไหมเผ็ดแล้วโอเคต้องเมนไม่ใช่ childs ไม่มีตัว s นะคะคำมีมากกว่าหนึ่งก็คือ children นะคะ children แต่ไม่เติม s นะคะโอเค I have one childหรือว่า I have two children นะคะ
two children นะคะไม่มี childs ไม่มีตัว s นะคะไม่มีโอเค you have two children โอเคถูกต้องนะคะโอเค you have two children นะคะแล้วมีอีกคำหนึ่งนะคะเนี่ยเติม kid นะคะ kid k i d นะคะ k i d ถ้า I have one kid ก็ได้นะคะฉันมีลูกคนหนึ่งนะ kid กับ child เหมือนกันนะคะ kid and child ก็คือมีลูกคนหนึ่งนะคะ I have one child โอเค very good นะคะแต่ถ้ามีลูกสองคนเราจะเป็น kids นะคะหรือว่าสามคนสี่คนขึ้นไปต้องมี s นะคะโอเค I have two kids นะคะ I have three kids I have four kids นะคะมันต้องมี sI have one kid หรือว่า I have a kid นะคะก็คือมีลูกคนเดียว I have one child I have a child นะลูกคนเดียว I have two children I have four children I have 10 children นะคะเข้าใจหรือเปล่าคะถูกต้องนะคะ I have one kid หรือว่า one child โอเคนะคะ Very good ถูกค่ะถูกต้องโอเคการกินข้าวนะคะโอเคเราจะใช้กับคำว่ากินข้าวอะไรก็ได้ breakfast lunch dinner นะคะ breakfast ก็คือข้าวเช้า lunch ก็คือข้าวเที่ยง dinner ก็คือข้าวเย็นนะคะเดี๋ยวจะมาเขียนให้ดู breakfast นะคะ breakfast นะคะ break ก็คือหยุดนะคะหรือว่าหักโอ้ actually break แปลว่าหักนะคะ fast อันนี้คำว่า break ก็คือมันหัก I break a pen you know the pen broke หรือว่า break นะคะแต่ว่า fast ก็คือเร็วนะคะแปลว่า he runs really fast ก็คือเขาวิ่งเร็วมากนะคะแต่ว่าเอามาเชื่อมกันนะคะได้สองคำแล้ว breakfast ไม่ใช่ break fast นะคะ breakfast นะคะ breakfast ก็คือข้าวเช้านะคะแล้วก็ข้าวเที่ยงก็คือ lunch l u n c h lunch นะคะต้องมี ch ต้องมี ch นะคะ lunch ก็คือข้าวเที่ยงนะคะถ้าข้าวเย็นก็คือ dinner d i n n e r นะคะ dinner อุ้ยเหมือนตัว a เลยตัว d นะคะเนี่ยdinner นะคะก็คือข้าวเย็นนะคะโอเคถ้าเราบอกว่าเราจะมีการกินข้าวนะคะเราจะบอกว่า I eat dinner นะคะ I eat dinner หรือว่า I have dinner มันได้สองแบบนะคะถ้า have กับ eat ถ้าจะเป็นการกิน have ก็ใช้ได้นะคะไม่ใช่ I has นะคะไม่ใช่ I has ถึงว่าจะเป็นเอกพจน์แต่ว่า I เนี่ยมันเป็นยกข้อเว้นนะคะโอเคข้อเว้นนั่นคือ I เนี่ยจะใช้เหมือนคำว่า you we they แล้วก็มี am แค่นั้นนะคะ breakfast lunch and dinner นะคะถูกต้องค่ะโอเคถ้าจะบอกว่าพวกเขารับประทานอาหารค่ำเราจะพูดได้ยังไงนะคะเราพูดสองแบบได้นะคะพูดมาเลยพวกเขารับประทานอาหารค่ำอ๋อขอบคุณมากค่ะได้กำลังใจแล้วโอเคพวกเขารับประทานอาหารค่ำก็คือ they have dinner นะคะหรือว่า they eat dinner ได้สองแบบนะคะ I have breakfast ก็คือฉันรับประทานอาหารตอนเช้านะคะหรือว่า I eat breakfast eat นะคะ eat ก็คือเรียนไปแล้วนะคะ eat ก็คือกินนะคะ have กับกินถ้าใช้imagine have and eat นะคะถ้าใช้กับคำว่ากับข้าวเนี่ยใช้ได้สองแบบนะคะโอเคเราได้กันหรือยังโอเค they have dinner ก็คือพวกเขารับประทานอาหารเย็นนะคะหรือว่า they eat dinner โอเคขอบคุณนะคะที่คนเขียนนะคะคนที่บอกเขียนว่า they have dinner หรือว่า they eat dinner ได้สองแบบ very good นะคะโอเค let's move onถ้าฉันมีคำถามนะคะฉันมีหนึ่งคำถามจะพูดว่าอย่างไรนะคะคำถามเนี่ยก็คือ question นะคะ
Question นะคะ Question นะคะ Question เนี่ยคือคำถามนะคะ I have a question นะคะ No Do you have a breakfast หรือว่าต้องว่า Did you have a breakfast นะคะ Did หมายความว่าคุณกินข้าวหรือยังนะคะถ้าจะถามคนว่ากินข้าวหรือยังนะคะ Did you have a breakfast โอเคถ้ามีคำถามก็บอกว่าฉันมีหนึ่งคำถามนะคะ I have a question นะคะ question นะคะ question ฉันมีหนึ่งคำถามนะคะถ้าบอกเรียนอยู่อย่างเงี้ยนะคะโอ้ฉันนะคะไม่ใช่ you นะคะ you นี่คือคุณนะคะคุณมีคำถาม so do you have a question นะคะคุณมีคำถามอะไรไหมนะคะ I had breakfast yes I did have I had breakfast นะคะเพราะว่ากินข้าวแล้วก็ต้องมี had แต่ว่าเราจำเรียนคำว่า had นะคะคำในอดีตครั้งหน้านะคะโอเค do you have a question ทำไมต้องเป็น did ก็แปลว่าเราถามว่ากินข้าวหรือยังนะคะมันเป็นคำในอดีตนะคะโอเคโอเค Do you have any question นะคะ Do you have any question ถ้าจะบอกว่าใช่มีคำถามก็คือ Yes I have a question นะคะหรือว่า I have 5 questions ก็คือฉันมี5คำถามเลยนะคะถ้ามีคำถามนึงก็ a question นะคะหรือว่า a question หรือว่า one question ได้เหมือนกันนะคะโอเคต่อไปนะคะเรามีช่วงเวลาที่ดีช่วงหนึ่งนะคะเรามีช่วงเวลาที่ดีช่วงหนึ่งเวลานี่ก็คือ time นะคะ timeTIME นะคะ time ไม่ใช่ time นะคะ time Do you have any question right now I don't have any question นะคะ okay time จะพักได้หรอกลัวขาดตอนนะคะมีเวลาที่ดีที่ดีก็คือ good นะคะ good G O O D นะคะ good D นะคะ D เรามีช่วงเวลาที่ดีช่วงหนึ่ง we have a good time นะคะ we have a good time โอเคคำ adjective นี่เขาเรียกว่าอะไรดูก่อนนะคะคำคุณศัพท์นะคะคำคุณศัพท์มันต้องมาก่อนคำนามนะคะเพราะว่าคำคุณศัพท์ก็คือ good นะคะเราอธิบายอะไรคำนามบางคำใช่ไหมคะแล้วต้องมีคำนามมาตามหลังโอเคคำนามมาตามหลังคำนามในตอนนี้เราก็คือ time นะคะ time นี่เป็นคำนามนะคะถ้าเราจะบอกว่า good time นะคะหมายความว่าเวลาที่ดีเราจะบอกว่าGood time นะคะถ้าเวลาไม่ดีก็คือ bad time นะคะ bad time so สิ่งที่ไม่ดีก็คือ bad นะคะ we have a bad time นะคะ we have a bad time ตอนนี้เคลลี่กำลังสอนเยอะเนี่ย I am having a good time นะคะ I am having a good time หมายความว่ากำลังมีเวลาที่ดีนะคะเคลลี่กำลังมีเวลาที่ดีแต่ว่าจะมาสอนว่าคำว่ากำลังทำอะไรอยู่นะคะเติม ing อย่างเงี้ยจะมาสอนครั้งหน้านะคะโอเคเขามีดินสอ10แท่งนะคะเขามีดินสอ10แท่งเราจะพูดว่ายังไงดินสอ10แท่ง Hi yo Hi yo how are you มีพี่สาวคนนึงเข้ามาดูOkay. ถ้าบอกว่าเขามีดินสอ10แท่งเขาผู้ชายมีดินสอ10แท่งเราจะพูดว่ายังไงคะโอเคดินสอนะคะดินสอก็คือ pencil นะคะ
pencil นะคะอันเนี้ยดินสอหนึ่งอันนะคะโอเคโอเคอย่าลืมเติม s นะคะถ้ามีมากกว่าหนึ่งนะคะ pencils ต้องมีเติม s นะคะแล้วก็ have ไม่ใช้กับ he นะคะ have จะใช้กับ i we you they นะคะเนี่ย has เราจะใช้กับ he she it นะคะโอเค he has 10 pencils นะคะ he has 10 pencils โอเคอย่าลืมเติม s แล้วก็ใช้ตัว has นะคะไม่ใช่ haveโอเค he has นะคะ with ตัว s นะคะโอเคพิมพ์ใหม่ถ้าพิมพ์ถ้าทำผิดก็พิมพ์ใหม่นะคะ he has 10 pencils นะคะ he has 10 pencils ถ้าบอกว่ามีดินสออันนึงก็ he has a pencil นะคะถ้ามีมากกว่าหนึ่งก็ต้องเติม s นะคะแล้วก็ he she it ต้องใช้คำว่า has โอเคนะคะ hasไม่ใช่ have นะคะโอเค he has โอเคได้กันหรือยังเข้าใจกันหรือยังเนี่ยโอเคโอ้อันนี้จะเริ่มยากนิดนึงโอเคเธอมีงานเลี้ยงทุกสุดสัปดาห์นะคะเธอมีงานเลี้ยงทุกสุดสัปดาห์นะคะหรือว่าสุดสัปดาห์ใช่ไหมโอเคงานเลี้ยงนะคะ party ให้คำ party party เหมือนปาร์ตี้นะคะโอเคงานเลี้ยงนะคะ เธอผู้หญิงนะคะเธอมีงานเลี้ยงทุกสุดสัปดาห์นะคะเธอมีงานเลี้ยงทุกสุดสัปดาห์นะคะสุดสัปดาห์ก็คือ weekend นะคะ weekend okay เธอมีงานเลี้ยงทุกสุดสัปดาห์ okay she has party every weekend okay ต้องเป็น a party นะคะ every weekend นะคะ she has a party every weekend นะคะ so every ก็คือทุกๆนะคะ everyEVERY นะคะ She has a party every weekend. She has a party every weekend. โอเคพิมพ์ให้มันถูกนะคะลองพิมพ์ใหม่นะคะถ้าพิมพ์ถ้าทำผิดนะคะ She has a party every weekend. เธอมีงานเลี้ยงนะคะทุกสุดสัปดาห์ถ้าเคลลี่มีงานเลี้ยงทุกสุดสัปดาห์เนี่ยโอ๊ยตายเลยตายเลย อะนะคะต้องมี a party นะคะ She has a party every weekend เธอมีงานเลี้ยงทุกสุดสัปดาห์นะคะโอเคอู้โอเคถ้าบอกว่าเธอมีงานเลี้ยงทุกวันศุกร์นะคะเราจะพูดว่ายังไงเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเธอมีงานเลี้ยงทุกวันศุกร์นะคะทุกวันศุกร์เลยนะเธอมีงานเลี้ยงนะคะเราจะบอกว่ายังไงเธอมีงานเลี้ยงทุกวันศุกร์นะคะต้องเป็นเธอมีงานเลี้ยงทุกวันศุกร์นะคะโอเคได้ very good ทุกคนทำได้เคลลี่ภูมิใจโอเค she has a party every Friday นะคะโอเคขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่นะคะ Friday เพราะว่ามันเป็นคำเฉพาะนะคะ she has a party every Friday ถูกต้องค่ะดีมากดีมากเคลลี่ภูมิใจพิมพ์ไม่เป็นยังไม่เข้าใจอะไรเลยโอเคไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรพิมพ์ดูคนอื่นไปก่อนนะคะแล้วก็อ่านนะคะ She has a party every Friday นะคะ Friday ไม่ใช่ friend นะคะอันนั้น friend F R I โอเคถ้า friend นะคะเขียนเห็นมีคนเขียนว่า friend นะคะอันนี้เป็นเพื่อนนะคะ friend เนี่ยเป็นเพื่อน
Friday นะคะต้องเป็น F R I D A Y นะคะ F R I D A Y เป็น Friday โอเค Friday ต้องมีขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่นะคะเพราะว่า Friday เนี่ยมันเป็นคำเฉพาะนะคะตัว F เนี่ยต้องเป็นตัวใหญ่นะคะโอเค very good โอเคทุกคนรู้สึกว่าได้นะคะโอเคถ้าจะบอกว่าเขาผู้ชายนะคะเขาผู้ชายมีพี่ชายน้องชาย3คนนะคะพี่ชายกับน้องชายมีใช้คำเดียวกันนะคะสอนไปแล้วเขามีพี่ชายหรือว่าน้องชาย3คนเราจะพูดว่ายังไงคะโอเคพี่ชายน้องชายนะคะ brothers นะคะ T H E R นะคะ brother 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 brotherเนี่ยมีเป็นว่าน้องชายหรือว่าพี่ชายนะคะเขาผู้ชายมีพี่ชายหรือว่าน้องชาย3คน He has 3 brothers นะคะถูกต้องนะคะถูกต้องโอ้3คนไม่ใช่2คนนะคะ3คน He has 3 brothers โอเคได้ค่ะได้ค่ะHe has 3 brothers. ต้องมีเติม S นะคะว่ามี3โอเคอย่าลืมเติม S สิคะมี3คนไม่ใช่คนเดียวโอเคพิมพ์ผิดพิมพ์ใหม่นะคะ He has 3 brothers นะคะสะกดคำว่า3ด้วยโอเคสะกดคำว่า3ด้วยโอเคอย่าลืมเติม S นะคะอย่าลืมเติม S สิคะเพราะว่ามีมากกว่า1นะคะมีมากกว่า1แล้วก็ต้องเติม s โอเค he has 3 brothers he has 3 brothers โอเคเริ่มได้แล้วโอเค very good นะคะ very good excellent โอเคถูกต้องค่ะถูกต้อง he ไม่ใช่ he have นะคะ he has เพราะว่า he she it ต้องใช้ตัว s นะคะ he she it เนี่ยต้องใช้ has นะคะไม่ใช่ haveHe has 3 brothers. ถูกค่ะ Okay. Okay. Brothers นะคะ B-R-O นะคะตอนนี้ O นะคะไม่ใช่ U ขอโทษทีนะคะ He has 3 brothers. Okay. พอละถ้าจะบอกว่าฉันโอเคอันนี้ยากขึ้นนิดนึงนะยากขึ้นนิดนึงฉันมีพี่สาว2คนเออฉันมีพี่สาว2คนพี่สาวนะคะพี่สาวฉันมีพี่สาว2คนเราจะพูดว่ายังไงคะพี่สาวนะคะพี่สาวน้องสาวเนี่ยจะเป็น sister นะคะ sister sister นะคะ sister ถ้าจะบอกว่าฉันมีพี่สาวนะคะฉันมีพี่สาว2คนนะคะ2คนโอเคถูกต้องค่ะถูกต้องโอเคถูกโอเคโอเคคำว่า sister นะคะเนี่ยผิดแล้วนะคะผิดแล้วเนี่ย Kelly trick นะหมายความว่าแบบเออมันต้องพี่สาวนะคะไม่ใช่ว่าพี่สาวหรือน้องสาวนะคะคำว่า sister เนี่ยจะเป็นพี่สาวหรือว่าน้องสาวก็ได้นะถ้าเราจะบอกว่ามีพี่สาวเราจะพูดว่ายังไงโอเคพี่สาวนะคะจะเป็น older sister นะคะพี่สาวนะคะเนี่ย older sister ถ้าน้องสาวนะคะจะเป็น younger sister นะคะ younger sister ลองใหม่นะคะเห็นไหมต้องฟังนะพี่สาวนะคะไม่ใช่ว่าพี่สาวหรือน้องสาวนะคะต้องเป็นพี่สาวพี่สาวนี่มีอายุมากกว่าเราใช่ไหมแก่กว่าโอเคโอเคมีคนบอกว่าฉันมีพี่สาวน้องสาวสองคนโอเค older sister นะคะ older sister นะคะถ้าจะเป็นพี่สาว younger sister จะเป็นน้องสาวนะคะ so ถ้ามีพี่สาวโอเคเห็นคนนึงละพิมพ์ถูก I have two older sisters ต้องมีตัว S นะคะ
I have two นะ I has นะคะ I have นะคะเนี่ยคำว่า I เนี่ยจะเป็นถึงว่าจะเป็นเอกพจน์แต่ว่าจะใช้ have นะคะมีข้อยกเว้นของอันเดียวนะคะ I have two older sisters โอเคได้ถูกต้องต้องเติม s นะคะ two older sisters two 2นะคะ two นะคะ I have two older sisters ดีมากค่ะดีมาก I have two older sistersOh, nice. Well, I have นะคะไม่ใช่ I have นะคะเมื่อกี้เขียนไป have ถึงว่าจะเป็นเอกพจน์แต่ว่าต้องใช้ have นะคะมันเป็นข้อยกเว้นโอเคถ้า have เนี่ย I we you they นะคะ I we you they จะใช้ have อันนี้จดไว้เลยนะเป็นข้อเลยนะ he she it มี3อันที่ใช้ have นะคะI have two older sisters ต้องเติม s ด้วยนะคะโอเคเธอทานอาหารกลางวันนะคะเธอทานอาหารกลางวันนะคะเรียนไปเมื่อกี้ละอาหารกลางวันก็คือ lunch นะคะเธอทานอาหารกลางวันเราจะใช้ว่ายังไงเราจะพูดว่ายังไงเธอทานอาหารกลางวันนะคะมี2แบบนะคะเธอทานอาหารกลางวันมี2ประโยคโอเคถ้าจะบอกว่า she eat lunch นะคะ she eat lunch มันต้องมี eats เพราะว่าเป็นเอกพจน์นะคะต้องมีเติม s หรือว่า she has lunch คำว่ากับข้าวนะแบบเวลาเรากินข้าวเราจะไม่มีนะคะ breakfast lunch or dinner she has lunch นะคะ she has lunchถูกต้องค่ะถูกต้องง่ายๆไม่ใช่ she have นะคะ she has ตัว s นะคะ has she has eat lunch nope ถ้าจะใช้คำว่า eat หรือว่าคำว่า has จะไม่ใช้ร่วมกันนะคะ she ถ้าจะใช้คำว่า eat นะคะก็คือกินข้าวนะคะ she eats lunchก็คือมันต้องเติม s นะคะ he she it อีกแล้วนะคะเติม s คำกริยาต้องเติม s แล้วก็ใช้คำว่า has นะคะ she has lunch นะคะ she has lunch หรือว่า she eats lunch เนี่ยถูกต้องแล้วค่ะคน easy นะคะ she eats lunch หรือว่า or she has lunchOkay. ถูกต้องค่ะถูกต้อง She has lunch or she eats lunch นะคะ or เนี่ยแปลว่าหรือนะคะถูกค่ะถูกโอเคไม่มีตัว s ใส่ lunch นะคะไม่มีตัว s ใส่ lunch breakfast lunch and dinner ไม่เติม s นะคะเพราะว่ามันเป็นนับไม่ได้นะคะอาหารกลางวันก็คือแบบอาหารกลางวันมันเป็นพวกหลายๆอย่างเลยนะคะ She has lunch โอเคเขามีคำถามหลายคำถามนะคะเขามีคำถามหลายคำถามเราจะพูดว่ายังไงเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะคำถามเนี่ย question นะคะ question จะไม่สะกดให้ดูแลเขามีคำถามหลายคำถามหลายคำถามนะคะมีมากกว่าหนึ่งนะคะจำได้ไหมมีมากกว่าหนึ่งจะต้องทำอะไรเขามีคำถามหลายคำถามเขามีคำถามหลายคำถามก็คือ he นะคะบอกเขามีคำถามหลายคำถามก็คือ he has questions นะคะ he has questions คำถามก็คือ question นะคะเ
ูไปอีกนิดนึง question okay เขามีคำถามหลายคำถามก็คือ he has questions นะคะต้องเติม s นะคะเพราะว่ามีหลายคำถามใช่ไหมคะ okay มองไม่เห็นโอเคต่อไปนะคะ อันนี้ง่ายนะคะโอเคอู้อันนี้เลยเธอมีช่วงเวลาสนุกสนานช่วงหนึ่งนะคะเธอมีเวลาโอเคเธอมีช่วงเวลาสนุกสนานช่วงหนึ่งนะคะคำว่าสนุกสนานนะคะจะเป็น fun นะคะโอเค later เธอมีช่วงเวลาที่สนุกสนานช่วงหนึ่งนะคะShe has a fun time นะคะช่วงหนึ่งนะคะ She has a fun time นะคะค่ะยินดีต้อนรับนะคะ She has fun time ต้องมีช่วงหนึ่งนะคะมีช่วงหนึ่งต้องคิดหน่อยนะช่วงหนึ่งก็คือต้องมีอะนะคะโอเคพิมพ์ใหม่พิมพ์ใหม่ She has a fun time นะคะ She has aGreat time ก็คือแบบสุดยอดเลย I have a great time ก็คือฉันมีความสนุกที่ดีมากเลย She has a fun time นะคะ a fun time มีช่วงหนึ่งนะคะบอกว่าช่วงหนึ่งโอเคถูกค่ะ She has a fun time ถูกต้องค่ะโอเคช่วงหนึ่งนะคะช่วงหนึ่งก็คืออ่ะนะคะอ่ะอย่าแปลตรงๆนะคะเห็นบอกว่า she has a fun time during one นะคะมีคนบอกอย่างนั้นนะคะใช้ period ได้ต้องใช้นะคะมีประโยคทุกครั้งเนี่ยต้องใช้ period นะคะต้องจุดด้วยต้องจุดข้างหลังนะคะ she has a great time or she has a nice timeไม่ใช่ funny นะคะ funny เนี่ยคือตลกนะคะ funny okay it's not funny ก็คือมันไม่ตลกเลยนะคะหรือว่า I'm not a funny person นะคะหมายความว่าเคลลี่ไม่เป็นคนตลกนะคะ she has a fun นี่ก็คือแบบสนุกสนานนะคะคำว่า fun กับ funny ต่างกันนะคะอย่าใช้สลับนะคะ funny ก็คือตลกfun ก็คือสนุกสนานนะคะโอเค she has a fun time โอเค fun สนุกโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณที่บอกนะคะถ้าใครสามารถพิมพ์ได้นะคะบอกคนอื่นด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะคุณอิซี่นะคะ funny ตลกนะคะ funny หมายความว่าตลกนะคะถ้าจะบอกว่า I have a funny time ก็คือแบบฉันมีเวลาที่ตลกนะคะแบบโอเค I have a fun time ก็คือฉันมีเวลาที่สนุกสนานนะคะ She has a wonderful time นะคะดีค่ะโอเค All right เรามา review กันนะคะเรามาทบทวนกัน review นะคะ review ก็คือทบทวนนะคะ review ก็คือทบทวนนะโอเคถ้าจะใช้กับคำว่าจดไว้หรือยังคะ have นะคะเราจะใช้กับคำว่า I we you they โอเคพวกนี้นะคะเป็นคำพหูพจน์นะคะมีหลายแบบว่ามีหลายคนนะคะ we you they นะคะ you โอเค we ก็คือพวกเรานะคะ you ก็คือคุณหรือว่าพวกคุณนะคะจำไว้นะคะพวกคุณก็คือ you นะคะหรือว่าคุณก็คือ you
they พวกเขานะคะ they พวกเขา I นี่ก็คือฉันถ้าจะใช้4ประธานเนี่ยต้องใช้คำว่า have นะคะโอเคอันเนี้ยต้องถ้ามีใครแบบจดสมุดหาสมุดเล็กๆมาไว้นะคะเพราะว่าจะมีแบบเราจดไว้เพราะว่าถ้าเราจะไปเดินไปอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดอ่านนะคะทีละหน้า2หน้านะคะโอเคเราจะได้รู้กันถ้าใช้คำว่า has นะคะ has โอเค h a s นะคะเราจะใช้กับคำว่า he she it นะคะก็คือเขาเธอแล้วก็มันนะคะ Hello สวัสดีค่ะ Has ต้องใช้กับ he she it นะคะโอเคเหมือนกันนะคะมันจะมีคำว่า do กับ does นะคะสอนไป2วันก่อนนะคะ do กับ does do นี่จะใช้กับ I we you they นะคะเหมือนกับคำว่าhave นะคะ have คำว่า does จะใช้กับคำ he she it และก็คำว่า has นะคะเป็นตัว s นะคะเห็นไหมตัว s ส่วนมากทุกอย่างจะลงท้ายด้วยแต่ s หมดนะคะเกี่ยวกับคำว่า he she it นะคะกริยาก็เติม s คำว่า do ก็ต้องเป็น does นะคะมี s คำว่า me ก็ต้องเป็น has นะคะก็มี sHe, she, it จำไว้เลยนะคะว่ามันจะมากับคำว่ามันจะมากับคำที่มีตัว s โอเคนะคะอันเนี้ยทริคนะคะหรือว่าเทคนิคนะคะการจำ He, she, it เมื่อไหร่มีตัว s มาทันทีโอเคนะคะโอเค alright โอเคมาทำต่อกันเลยนะคะฉันไม่มีบ้านนะคะฉันไม่มีบ้านหลังหนึ่งหลังหรือว่าไม่มีบ้านสักหลังเลยฉันไม่มีบ้านนะคะฉันไม่มีบ้านเราจะพูดว่ายังไงฉันไม่มีบ้านสักหลังหรือว่าบ้านหลังหนึ่งโอเคฉันไม่มีบ้านหลังหนึ่งโอเคค่ะยินดีต้อนรับนะคะฉันไม่มีบ้านนะคะคำว่าบ้านนี่ก็คือ house ฉันไม่มีบ้านนะคะเราเรียนมาแล้วนะคะประโยคปฏิเสธครั้งก่อนนะคะI don't have home okay okayI don't have a house นะคะโอเคคำว่า home เนี่ยนะคะ home กับ house เนี่ยคนจะรู้สึกว่าใช้ผิดกันนะคะโอเคคำว่า a house เนี่ยก็คือแบบมันเรามองดูแล้วเนี่ยมันเป็นบ้านนะคะโอเคแบบเราจับมันได้นะคะ house เนี่ยก็คือแบบเราสิ่งที่เราจับมันได้แบบตัวบ้านอะไรเป็นเนี้ยเราเดินไปเราเห็นบ้านแล้วบอก that is a house ก็คือนั่นคือบ้านนะคะ that is a house เราจะไม่บอกว่า that is a home นะคะเพราะว่ามันคำว่า home เนี่ยก็คือแบบเราคิดว่าเราอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นเรามีความรู้สึกเกี่ยวกับมันนะคะต้องใช้ความรู้สึกเข้ามาบอกว่าเราคิดว่าเรามีในบ้านหลังนั้นนะคะโอเคแล้วก็มันเป็นของเราเป็นบ้านของเรานะคะแต่ว่าคำว่า house ก็คือแบบเราจับมันได้มันเป็น building มันเป็นตึกนะคะโอเคถ้าจะบอกว่าฉันไม่มีบ้านทักหลังเลยนะคะมันจะเป็นคำนามนะคะแล้วแบบ I don't have a house นะคะฉันไม่มีบ้านทักหลังเลย I don't have a house ถ้า home นะคะเราจะใช้กับแบบว่าI want to go home นะคะ I want to go home ฉันอยากกลับบ้านฉันอยากไปบ้านนะคะเราจะไม่บอกว่า I want to go house นะคะไม่ใช่ I want to go house นะคะ I want to go home I need to go home When is she coming home นะคะ When is she coming home เขาจะกลับมาบ้านเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าถ้า
ถ้าเราจะบอกว่าฉันจะไปบ้านนะคะ I am going to the house นะคะ I am going to the house คำว่า home กับ house เนี่ยถ้าเราได้ต้องได้ยินคำประโยคเยอะๆเราจะรู้ว่ามันใช้แบบไหนนะคะถ้าผมไม่มีบ้านสักหลังก็คือแบบมันเราสามารถแบบมองดูมันได้มันจับได้นะคะ I don't have a house โอเคนะคะเข้าใจหรือเปล่านะ I need to go home นะคะก็คือแบบฉันจะต้องกลับบ้านแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าเราจะไปเข้าไปในอยู่บ้านหลังนั้นนะคะโอเคมันบอกว่าเรา sense ก็คือแบบความคิดที่เราอยากจะทำนะคะความคิดมันเกี่ยวกับความคิดเรานะคะคำว่า home โอเค I want to stay at home yes okay that's correct หรือว่า I want to stay home นะคะไม่ต้องมีคำว่า at ก็ได้นะคะI want to stay at home ก็ได้ฉันต้องการให้อยากอยู่บ้านนะคะอยู่ที่บ้านโอเคหรือว่า I want to stay at the house นะคะ I want to stay at a house ถ้าเราจะไป vacation เราจะไปไปเที่ยวใช่ไหมคะบางทีเราไม่อยากไปอยู่ในโรงแรมนะคะโอเคแล้วเขาจะมีบ้านให้เราเช่าใช่ไหมคะเราบอกแฟนบอกว่า I don't want to stay at the hotel I want to stay at a house นะคะ I want to stay at a house ก็คือฉันอยากจะไปอยู่ในบ้านนะคะฉันอยากไปอยู่ในบ้านเลยไม่อยากไปอยู่ในโรงแรมนะคะถ้าเราบอกว่าฉันอยากจะกลับบ้านนะคะหรือว่าฉันอยากจะไปบ้าน I want to go home นะคะ I want to go home ถ้าเราคิดถึงบ้านนะคะเราจะบอกว่า I miss home นะคะความคิดนะมันอยู่ในบ้านนะมันอยู่ในหัวใจของเรานะคะ I miss home หรือว่าถ้าคิดถึงตัวบ้านเลยนะคะ I miss my house I miss my house ก็คือคิดถึงตัวบ้านเลยแบบโอเคมันมีเตียงมันมีอะไรหรือว่าถ้าต้องการซื้อบ้าน I want to buy a house นะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเห็นได้นะจับได้สัมผัสได้นะคะโอเคถ้าไม่มีบ้านก็คือ I don't have a home แบบเป็นคน homeless นะคะ homeless ก็คือคนที่ไม่มีบ้านใช่ไหมคะแบบนอนอยู่กลางถนนนอนอยู่ใต้สะพาน he doesn't have a home ก็คือแบบเราแบบยังไงแหละแบบ feel bad นะคะแบบรู้สึกไม่ดีให้เขาคนนั้นแหละ he doesn't have a home ไม่มีแบบหรือว่าแบบHe doesn't have a house ว่าอะไรแบบเขาไม่มีตัวบ้านนะคะแต่ว่า he doesn't have a home ก็คือมันแบบอธิบายยังไงล่ะในความคิดอะเนาะโอเคโอเคเราไปไกลแล้วโอเคเดี๋ยวครั้งหน้ามาสอนใหม่โอเคพวกเราไม่มีประชุมนะคะพวกเราไม่มีประชุมเราจะพูดยังไงคะโอเคมาเรียนด้วยกันเลยค่ะพวกเราไม่มีประชุมนะคะเราเพิ่งเรียนไปนะคะ meeting นะคะ meeting ถ้าจะถามว่าคุณเคยมาที่นี่ไหม have you ever been here before นะคะ have you ever been here before คุณเคยมาที่นี่ไหมคำว่าเคยนะคะ have you ever นะคะ have you ever โอเคดีค่ะแบบบางทีนะคะเคลลี่พูดไปพูดมาทำให้คนสับสนกันไปหมดเลยโอเคพวกเราไม่มีประชุมก็คือ we don't have a meeting นะคะ today we don't have a meeting it is tomorrow นะคะ today วันนี้เราไม่มีประชุมมันคือพรุ่งนี้นะคะหรือว่า it is on Friday ก็คือคำว่าวันนะคะไม่ต้องมี on นะคะ on Fridayคำว่าเดือนจะเป็น in นะคะในเดือนมกราก็คือ in March ถ้าเป็นวันก็คือ on Monday on Tuesday on Wednesday ถ้าจะเป็นเดือน in March in July in December ไม่ใช่ meeting นะคะ meeting M นะคะ M E E T I N G นะคะ M ไม่ใช่ meeting นะคะ meeting okayWe don't have a meeting. พวกเราไม่มีประชุมนะคะ Okay. คุณไม่มีเด็กน้อยเลย Okay. Okay. ดูก่อนนะคะว่ามันหมายความว่าจะพาทำผิดแล้วเนี่ย
คุณไม่มีลูกน้อยเลยนะคะคุณไม่มีลูกน้อยนะคะเราจะบอกว่ายังไงคุณไม่มีลูกน้อย okay เราเรียนไปแล้วว่า child and kid จะเป็นลูกนะคะลูกแบบโอเคโตแล้วลูกเด็กที่แบบเรายังอุ้มอยู่เนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรนะคะเคยได้ยินไหมทารกนะคะทารกโอเคต้องพิมพ์ต้องพิมพ์ดูไม่รู้จักว่าคำว่าทารกโอเค I don't have kid โอเคบอกแล้วนะคะว่า kid โอเค baby นะคะ somebody have baby โอเค good คุณไม่มีลูกทารกสักคนนะคะสักคนเลย you don't have a baby ไม่ใช่ daddy นะคะ baby b a b y นะคะOkay. You don't have a baby. ไม่มีลูกทารกสักคนเลยนะคะ You don't have a baby. I don't have a baby. The only baby I have is my husband. ใครเข้าใจบ้างคะ The only baby I have is my husband. ก็คือลูกทารกที่คนมีนะก็คือมีแค่สามีคนเดียวเขาดูอยู่หรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะดู You don't have a baby okay you don't have a เห็นไหมเขามาคอมเมนต์ด้วย You don't have a baby okay มาคุณไม่มีลูกทารกสักคนนะคะถ้าบอกว่าฉันไม่มีนะคะฉันไม่มีลูกทารกสักคนก็ I don't have a baby ฉันไม่มีโอเคฉันไม่มีลูกทารกนะคะโอเค I don't have a baby นะคะ I have two dogs โอเคถ้า babies นะคะถ้ามีมากกว่าหนึ่งหรือว่าถ้าใครมีลูกน้อย2คนนะคะก็บอกว่า babies นะคะเติมจากตัว y ไปเป็น i นะคะแล้วก็เติม es นะคะ babies ถ้าจะบอกว่า she has 5 babies นะคะอย่าลืม i don't have นะคะถ้าจะบอกว่าฉันไม่ใช่เด็กทารกก็คือ i am not a baby นะคะ i am not a baby ถ้าจะบอกว่าฉันไม่มีเด็กนะคะI don't have a baby. หรือว่า I don't have any babies. I don't have children. โอเคค่ะไม่มีลูกสักคนนะถ้าจะบอกว่า I don't have นะต้องมี any นะคะ baby ที่รักได้ค่ะอือหืออือหือ baby บางทีก็เคลลี่ก็เรียกแฟนว่า hey baby you know like baby what are we eating today นะคะหรือว่า babe นะคะถ้าจะเรียกอู้ babe เคยได้ยินหรือเปล่า babe เป็นคำว่าสั้นๆของคำว่า baby นะคะ I don't have any babies okay หรือว่า I don't have any children ก็คือฉันไม่มีลูกอะไรไม่มีลูกสักคนเลยนะคะคำว่า babe เราเรียกที่รักก็ได้นะคะเคลลี่ก็เรียกแฟนว่าBabe, what are we eating today? นะคะ Babe, what are we eating today? ก็คือพวกเราจะกินอะไรกันวันเนี้ย โอเคได้นะคะโอเคถ้าจะบอกว่าเธอไม่มีคำถามอะไรเลยนะคะเธอไม่มีคำถามอะไรเลยเธอผู้หญิงนะเธอผู้หญิงไม่มีคำถามอะไรเลยเราจะพูดว่ายังไงคะYes, I heard, babe. เธอไม่มีคำถามอะไรเลยคำถามนะคะบอกแล้ว question นะคะ question เธอไม่มีนะคะถ้าจะเป็นประโยคปฏิเสธเราเรียนมาแล้วนะคะ2วันก่อนที่เคลลี่มาสอนเธอไม่มีนะคะไม่มีก็เธอไม่มีคำถามอะไรเลย
โอเคแยกนะคะเธอก็คือ she นะคะต้องมีประธานเริ่มต้นนะคะ she ไม่มีนะคะ doesn't have หรือว่า does not have นะคะ does จำได้ไหมคะ does มันมากับ she she it นะคะ she does not have ก็คือไม่มีคำถามอะไรเลยก็ any questions นะคะ any questions แล้วเติม s เข้าไปเลยนะคะ she doesn't have any questions ถ้าคำว่าใช้ doesn't นะคะเราจะไม่บอกว่าใช้ has อีกนะคะมันจะเป็น double เลยโอเคไม่ใช่ she doesn't has any questions นะคะ she doesn't have นะคะ with ตัว ve นะคะ any questionsShe doesn't have any questions นะคะโอเคพิมพ์เข้าไปเลยนะคะเพราะว่าจะได้รู้พิมพ์ลงไปเลย She doesn't have any questions นะคะถ้าจะเปลี่ยนเป็นเขา He doesn't have any questions นะคะใครเรียกใคร baby นะคะ She doesn't have any question หรือว่า he doesn't have any questions นะคะ All right Ooh okay เขามีลูกไหมเขามีลูกไหมนะคะถ้าจะถามเขามีลูกไหมเขาผู้ชายนะคะOkay. ถ้าจะเริ่มคำถามเราจะใช้คำว่า do กับ does ขึ้นต้นนะคะ do กับ does ขึ้นต้นเพราะว่าคำถามใช่ไหมคะโอเคเขาผู้ชายอ่ะมีลูกไหมมีลูกสักคนไหมหรือว่ามีลูกไหมเราจะถามว่ายังไงโอเคให้ hint นะคะ hint hint ก็คืออะไรมาเฉลยนิดนึงอ่ะเนาะโอเค does he have a child โอเคก็ได้นะคะเพราะว่าจะมีไหมโอเคคำว่า any นะคะครั้งหน้าจะมาสอนว่าทำไมต้องใช้ any ส่วนมาก any จะใช้กับคำถามแล้วก็คำปฏิเสธนะคะ does he have นะคะAny kids นะคะต้องมี s นะคะหรือว่า does he have any children โอเคคำว่า any โอเคแค่นี้ต้องไปแบบคิดมาก่อนนะคะว่าจะมาสอนแบบไหมเพราะว่าถ้าพูดไปแล้วมันจะสับสนโอเค any จำไหมนะคะว่าใช้กับคำถามนะคะใช้กับคำถามหรือว่าคำปฏิเสธนะคะว่าDo you have any water นะคะมีน้ำหรือเปล่าแบบมีน้ำสักนิดนึงแบบมีมากมีน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมีน้ำหรือเปล่านะคะI'm sorry I don't have any water ฉันไม่มีอะไรเลยนะคะแบบฉันไม่มีน้ำอะไรเลยแบบไม่มีสักนิดเดียวโอเคถ้าจะบอกว่า yes I do have water นะคะเราจะไม่บอกว่าYes, I do have any water. Any ก็คืออันไหนก็ได้นะคะแบบไม่จำเป็นจะต้องเฉพาะนะคะโอเคเข้าใจไหมคะแบบ any ไม่จำเป็นที่จะต้องเฉพาะแบบจะมีโอเคถ้าจะบอกว่า do you have any pen? Do you have any pens? Okay. Do you have any pens? ก็คือคุณมีปากกาไหมจะเป็นปากกาสีแดงปากกาอะไรก็ช่างจะเป็นปากกาสีดำจะอะไรจะเป็นปากกาสีเขียวสีดำสีฟ้าสีอะไรก็ช่างมันจะบอกว่ามีสักอันไหมอ่ะโอเคถ้าบอกว่าเราไม่มีอะไรสักอันเลยนะคะเราไม่มีปากกาสักแท่งเลยเราจะบอกว่า I don't have any pen นะคะ I don't have any pen ถ้าจะบอกว่าถามว่า do you have a black pen นะคะจะถามแบบเจาะจงนะคะว่ามีปากกาสีดำไหมเราไม่ใช้ any นะคะโอเคเข้าใจหรือเปล่านะคะ any เนี่ยคือแบบไม่เจาะจงมีอะไรบางอย่างโอเคต้องยังไงล่ะ
eyes contact you're using โอเคหรือว่าโอเคถ้าจะไปซื้อหนังสือนะคะโอเคมีตัวอย่างนะคะถ้าจะไปซื้อหนังสือหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่แบบ popular famous ก็คือมีชื่อเสียงมากๆเลยแล้วร้านหนังสือทุกร้านเนี่ยมันจะมีหนังสือเล่มนี้นะคะมีหนังสือเล่มนี้ในทุกร้านเลยโอเคมันเป็นสร้างขึ้นมาแล้วโอเคเขาถามว่า where can I buy this book นะคะแบบโอเคหนังสือเล่มนี้ where can I buy this book นะคะฉันจะไปซื้ออะไรหนังสือเล่มนี้นะฉันจะไปซื้อที่ไหนได้นะคะ it can be found in any bookstores นะคะแบบว่ามันทั่วไปเลยนะคะ any bookstoreอันไหน bookstore อันไหนก็มีหมดนะคะมีทุกที่เลยโอเคนะคะหรือว่า it can be found in every bookstore นะคะถ้าแบบมีทุกที่ every bookstore ก็ได้นะคะ any bookstore any นะคะก็คือแบบที่ไหนมันก็มีอ่ะแบบทั่วไปเลยนะคะโอเคน่าจะเข้าใจนิดนึงนะคะมันจะใช้คำถามแบบคำปฏิเสธบางทีก็ใช้กับประโยคโอเคครั้งหน้าต้องมาสอนคำว่า any แล้วโอเคเดี๋ยวให้เคที่ไปหาบทเรียนคำว่า any แล้วจะมาสอนใหม่นะคะโอเคโอเคถ้าบอกว่าคืนนี้นะคะพวกเรามีงานเลี้ยงไหมนะคะนับได้นี่นับไม่ได้ค่ะany เป็นคำที่นับได้แล้วก็คำนับไม่ได้เหมือนกันนะคะโอเคอันเนี้ยสับสน เพราะว่าคำว่าน้ำนะคะเรานับไม่ได้ใช่ไหมเราจะบอกว่า any water อันนี้ก็ได้นะคะany pen นะคะ any pens นะคะมันได้ทั้งสองแบบโอเคอย่าเพิ่งไปสับสนเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเคดี้จะไปหาบทเรียนจะมาโพสต์ให้ดูหรือว่าจะมาทำคลิปนะคะถ้ามีคนสงสัยมากๆโอเคคืนนี้พวกเรามีงานเลี้ยงไหมนะคะจำนวนหลายใช่ค่ะ any จำนวนหลายนะคะคืนนี้พวกเรามีงานเลี้ยงไหมเราจะพูดว่ายังไงคืนนี้นะคะคืนนี้ก็คือ tonight นะคะ tonightTonight นะคะงานเลี้ยงนะคะหรือว่างานปาร์ตี้กับ party นะคะ party นะคะคืนนี้พวกเรามีงานเลี้ยงไหมนะคะพวกเรานะคะ do we have okay a party tonight any party tonight okay do we have any parties tonight do we have a party tonight นะคะได้ค่ะโอเคมีงานเลี้ยงไหมนี่ต้องเป็นคำถามนะคะต้องเป็น do นะ do we นะคะ do we ถ้าเป็นคำถามเนี่ย do จะมากับคำว่า I we you they นะคะหรือว่า does จะมาก่อนคำ he she it นะคะคืนนี้พวกเรามีงานเลี้ยงไหมก็คือ do we have a party tonight แบบปาร์ตี้อันหนึ่งอะนะโอเคหรือว่า any parties ก็ได้นะคะDo we have a party tonight? หรือว่า Do we have any parties tonight that we can go to? นะคะหมายความว่าคืนนี้พวกเรามีงานเลี้ยงไหมที่เราสามารถไปได้นะคะโอเคเนี่ยคำว่า any เข้ามาอีกแล้วนะคะถ้าบอกว่า Do we have a party tonight? ก็คือพวกเรามีงานเลี้ยงงานหนึ่งไหมโอเคมันจะเกิดขึ้นไหมแบบเราถามว่ามีงานเลี้ยงงานหนึ่งไหมถ้าจะบอกว่าเรามีงานเลี้ยงไหมคืนนี้ที่เราสามารถจะไปได้ Do we have any parties that we can go to tonight นะคะ Okay Do we have a party tonight Tonight มันจะเป็น for tonight Do we have a party for tonight Okay ได้ค่ะ Do we have a party for tonight Yeah ได้ Okaytonight ต้องติดกันนะคะติดกันนะคะ
tonight นะคะ t o n i g h t ต้องติดกันนะคะโอเคเพราะว่า tonight หมายความว่าคืนนี้นะคะถ้าจะไม่ติดกัน tonight นะคะถึงตอนกลางคืนอ้าวโอเคเปลี่ยนคำไปแล้ว tonight นะคะเป็นคำติดกันแปลว่าคืนนี้นะคะค่ะถูกต้องค่ะโอเคฉันมีคอมพิวเตอร์พกพานะคะฉันมีคอมพิวเตอร์พกพาเราจะพูดว่ายังไงง่ายๆ sentence ง่ายๆเลยนะมีแต่ประธานบวกกับคำว่า have หรือว่า has แล้วก็คำนามนะคะฉันมีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเครื่องหนึ่งนะคะฉันมีคอมพิวเตอร์เครื่องพกพาเครื่องหนึ่งคอมพิวเตอร์พกพาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรโอเคคอมพิวเตอร์พกพาก็ laptop นะคะ laptop โอเค laptop เนี่ยมีคำสองคำนะมาเรียนอีกแล้วติดกัน lab ก็คือตักเรานะคะ top ก็คือบนนะคะ top ก็คือข้างบนนะคะ laptop ค่ะ laptop มาต่อกันก็คือเพราะว่าเราเอาเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะใช่ไหมเนี่ยเครี่มีนะคะเรามาวางไว้ตรงตักเรานะคะโอเคเพราะว่าเรานั่งทำงานนั่งตัก I have a laptop นะคะ actually I have two laptops ถ้าจะมีมากกว่าหนึ่งก็เติม s นะคะ I have two laptops หรือว่ามีบางคนนะเป็นนักธุรกิจ I have five laptops นะคะหรือว่าเขามี3 laptop นะคะก็คือ he has นะคะเป็น he she อีกแล้วนะคะ he has 3 laptops นะคะโอเคน่าจะเข้าใจนะคะถ้ามี1อันก็คือ1เล่ม1อันโอเค I have a laptop นะคะโอเคโอเคเขามีประชุมวันนี้นะคะเขามีประชุมวันนี้เราจะพูดว่ายังไงเขาผู้ชายนะคะค่ะเขาติดตามนะคะบางทีเฮลี่พูดก็งงอยู่คนเดียวถ้าพูดเร็วเกินไปถ้าพูดอะไรสับสนก็บอกนะคะเพราะว่าบางทีเราเป็นคนสอนแล้วก็ต้องมีบางทีพูดผิดพูดถูกนะคะโอเคถ้าพูดผิดก็บอกมานะคะเพราะว่าบางทีก็ไม่ได้ฟังตัวเองนะคะเขาผู้ชายมีประชุมวันนี้นะคะอู้วันนี้นะคะประชุมเรียนไปแล้วนะคะโอเคจะไม่บอกละโอเควันนี้ก็คือ today นะคะคำติดกันนะคะเรียนไปแล้ว tonight ก็คือคืนนี้โอเคจำได้ไหมเขามีประชุม1ประชุมโอเคมีประชุมเดียวนะคะอย่าลืมเติมนะคะมีประชุมอันเดียว He has a meeting today นะคะ He has a meeting today เขามีประชุมเดียวถ้าเขามีหลายประชุมนะคะต้องมี meetings นะคะต้องเติม s นะคะถ้ามี He has 5 meetings today ก็คือเขาต้องมีประชุมตั้ง5ครั้งนะคะ He has a meeting นะคะถ้าส่วนมากนะคะมันจะมี the กับ a นะคะ the กับ a เดี๋ยวจะมาสอนนะคะว่า the ใช้ยังไง the นะคะกับคำว่า a ถ้ามีอันเดียวก็ต้องพยายามเติม a นะคะหรือว่า an he has a meeting today มีประชุม1ครั้งนะ1ประชุมนะคะวันนี้โอเค he has a meeting today โอเคอู้พวกเรานะคะรับประทานอาหารค่ำนะคะพวกเรารับประทานอาหารค่ำเราจะพูดว่ายังไงถ้าจะบอกว่า five นะคะต้อง five ไม่มีตัว s นะคะ five นะต้องเติม s ตรงคำนามคำว่า meeting นะคะ meetings he has five meetings today นะคะคำว่า five ไม่เติม s นะคะเพราะว่ามันเป็นเลข5อยู่แล้วโอเคถ้าจะบอกว่าพวกเรารับประทานอาหารค่ำใช้กับคำว่า have กับ has นะคะพวกเรารับประทานอาหารค่ำเราจะพูดว่ายังไงคะ
วกเราพวกเรา we have dinner we have a winner ก็คือเขามีผู้ชนะคนชนะและโอเค we have dinner we have dinner นะคะทำไมจะไม่ใช้อะบอกกันไปแล้วนะคะว่า breakfast lunch and dinner จะไม่มีอะนะคะ we have dinnerแคลรี่ว่าเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยต้องจำประโยคมากๆเลยต้องจำว่าโอเคคำว่า breakfast lunch and dinner เนี่ยส่วนมากจะไม่มีคำว่าอะนะคะ well we have a dinner ก็ได้นะคะแต่ว่าคนไม่ค่อยใช้กัน we have dinner นะคะถ้าจะบอกว่าฉันกินข้าวแล้วนะคะ I already had dinner I already นะคะได้ทำมาแล้วนะคะ already already โอ้ยไม่มีต่อโอเค already already ก็คือได้ทำมาแล้วนะคะ I already had dinner ก็คือฉันได้กินข้าวมาแล้วโอเค already ก็คือได้ทำมาแล้วโอเคโอเคI already had dinner okay good for you นะคะ I already had dinner too ฉันได้กินข้าวมาแล้วเหมือนกันนะคะถูกค่ะถูกค่ะถ้าจะบอกว่านะคะเขาไม่มีกระเป๋าเงินในตอนนี้นะคะกระเป๋าเงินโอเคยังไม่ได้เรียนมาแค่ที่จำได้ wallet นะคะwallet wallet okay wall นะคะ w a l l นี่ก็คือฝาผนังเนี่ยตรงเนี้ยข้างหลังเนี่ย wall this is a wall ก็คือนี่คือฝาผนังแต่มาใช้กับคำ let มันจะเป็น wallet ก็คือกระเป๋าเงินนะคะกระเป๋าสตางค์กระเป๋าเงินที่ผู้ชายก็พกพาอะไรเงี้ยส่วนมากผู้หญิงจะไม่มี wallet นะคะผู้หญิงจะเรียกว่า purse นะคะ p u r s e นะคะ I have a purse my husband has a wallet นะคะผู้ชายเป็นสามีนะคะ my husband นะคะ my husband has a wallet he doesn't have any wallets now okay he doesn't have a walletOkay, he doesn't have a wallet now, นะคะ เพราะว่าตอนนี้นะคะ ตอนนี้เราต้อง now นะคะ ตอนนี้เลย He doesn't have a wallet now. He doesn't have a wallet. เขาไม่มีกระเป๋าใบหนึ่งเลยนะ ตอนเนี้ยเพราะว่าส่วนมากกระเป๋าเงินเนี่ยจะมีกระเป๋าเดียวนะคะคนจะมีกระเป๋าถือกระเป๋าอันเดียวนะคะโอเค He doesn't have a wallet right now ก็ได้นะคะ right now คือแบบตอนนี้เลยนะคะ right now ตอนนี้หรือว่า now ก็ได้นะคะ now ก็คือแบบโอเคแถวๆนี้เลยแบบตอนนี้แต่ไม่จำเป็นต้องแบบว่าช่วงวิทาทีนี้กำลังเกิดขึ้นนะคะ He doesn't have a wallet now หรือว่า He doesn't have a wallet right now He can't pay ก็คือเขาไม่สามารถที่จะจ่ายตังค์ได้นะคะ He can't pay cannot pay นะคะ He cannot pay หรือว่า He can't pay pay ก็คือจ่ายนะคะ pay จ่ายตังค์นะเพราะว่าเขาไม่มีกระเป๋าเงินแต่ตอนนี้เขาไม่สามารถจะจ่ายอะไรได้แบบโอเคจ่ายค่ากับข้าวนะคะ he can't pay for his dinner โอเคไม่สามารถที่จะจ่ายค่ากับข้าวเย็นได้นะคะโอเคเคยไหมคะเคยไปกินข้าวแล้วลืมกระเป๋าตังค์อันเนี้ยเคยมา ดีนะเขาไม่ให้ไปล้างจานมานั่นนะโอเคไปกับเพื่อนโอเคก็ติดเงินเพื่อนไว้หรือว่าเคยมีเพื่อนไหมคะที่แบบว่าชวนเราไปกินข้าวแล้วแบบบอกว่าอุ้ยฉันลืมกระเป๋าตังค์แต่ที่จริงไม่มีเงินสักบาทมีเคยมีไหมทำเป็นว่าแบบลืมกระเป๋าตังค์
เคนี่ก็มีเพื่อนแบบนั้นนะเขาแกล้งเฉยหรอกโอเค he doesn't have a wallet right now หรือว่า now ก็ได้นะคะโอเคอู้โอเคอันเนี้ยเธอไม่มีการบ้านเลยนะคะเธอไม่มีการบ้านเลยเธอไม่มีการบ้านเลยแบบเคลลี่ไม่มีการบ้านวันเนี้ยแต่ว่าต้องอ่านหนังสือสอบนะเรียนหมอเรียนเหมอเนี่ยไม่มีการบ้านไม่ค่อยมีการบ้านมีแต่สอบอย่างเดียวบ่อยมากโอเคเธอไม่มีการบ้านเลยนะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรทำไม่มีการบ้านเลยเราจะพูดไปยังไงเธอนะคะเธอผู้หญิงนะคะไม่มีนะคะไม่มีเราจะพูดว่ายังไงแล้วก็การบ้านโอเคการบ้านนี่ก็คือใครไม่รู้ก็คือ home work นะคะคำติดกันนะคะอุ้ย she doesn't have any homework yayไม่มีการบ้านเลยนะคะโอเค she doesn't have any homework I don't have any homework today นะคะฉันไม่มีการบ้านเลยวันนี้ I don't have any homework today You don't have any homework today ก็คือพวกคุณนะคะพวกคุณไม่มีการบ้านอะไรเลยนะ she doesn't have นะคะ doesn't เราจะไม่ใช้คู่กับคำว่า has นะคะเราจะต้องเป็น haveShe doesn't have any homework นะคะ any ต้องเติมเพราะว่าไม่มีเลยไม่มีอะไรไม่มีสักอันเลยนะโอเค She doesn't have any homework นะคะ have นะคะโอเค don't have แล้วก็ doesn't have นะคะอันเนี้ยโอเค don't have แล้วก็ doesn't have โอเคจะไม่มี doesn't has นะคะจะไม่มี doesn't has มันจะเป็น doesn't have นะคะโอเค don't have แล้วก็ doesn't have โอเคนะคะโอเคโอเคถ้าจะบอกว่าโอเคเพราะว่า homework มันจะมี housework นะคะนี่คำว่า home กับ house กลับขึ้นมาอีกแล้วhousework okay housework ใครรู้ไหมว่าหมายเขามันแตกต่างกับ homework ยังไง housework แล้วก็ homework คำเดียวกันนะคะ homework คำเดียวกันติดกันนะคะ housework ก็คำเดียวกัน housework กับ homework นะคะมีใครรู้ไหมคะว่าแตกต่างกันยังไงทำไมอันนึงเรียกว่า homework อีกคันนึงเรียกว่า houseworkงานบ้านถูกต้องค่ะงานบ้าน very good ถูกค่ะถูก housework นะคะงานบ้านถูกต้องค่ะถูกต้อง very good แล้วก็ homework ก็คืองานบ้านที่เราได้มาจากโรงเรียนนะคะโอเค housework ก็คืองานบ้านนะคะเย้ทุกคนรู้จักอู้นี่นักเรียนเย้ๆสมาร์ทจังเลยโอเคให้หัวใจไปเลยนะอู้ปุ๊บให้หัวใจไปเลยโอเคถูกต้องล้างจานล้างถ้วยทำความสะอาดนะคะกวาดบ้านถูบ้านนะคะ housework I do my housework on Sunday นะคะ I do my housework on Sundaysหมายความว่ายังไงคะถ้าบอกว่า I do my housework on Sundays ซักเสื้อซักผ้าล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านถูบ้าน ขอบคุณค่ะ I do my housework on Sundays นะคะแปลว่าฉันทำงานบ้านนะคะตอนวันอาทิตย์นะคะSundays นะคะเคลลี่เติม S นะคะเพราะว่าทุกในวันอาทิตย์เลยนะคะหรือว่า I do my housework every Sunday นะคะ every Sunday จะไม่มีเติม S นะคะถ้าเราบอกว่า I do my housework on Sundays มันเติม S ได้นะคะเพราะว่าแบบทุกวันอาทิตย์เลยนะคะได้สองแบบ
ฉันทำงานบ้านในวันอาทิตย์ค่ะโอเคเก่งมากค่ะเก่งมากโอเคโอเคโอ้โอเคใกล้เสร็จแล้วนะคะเหลืออีกแป๊บหนึ่งก็จะเสร็จแล้วโอเคเขาจะต้องทำงานวันนี้ไหมนะคะเขาจะต้องทำงานวันนี้ไหมฮะอันนี้เป็นคำถามนะคะโอเค hint นะคะมีคำตอบมาให้นิดนึงโอเค do นะคะ do กับ does นะคะต้องขึ้นต้นนะคะเป็นคำถามเขานะคะเขาผู้ชายนะคะจะต้องทำงานวันนี้ไหมทำงานนะคะก็คือ work นะคะ work นะคะทำงานเขาจะต้องทำงานวันนี้ไหมโอเค Does he work today นะคะก็คือเขาทำงานวันนี้ไหมเคลลี่ไปถามนะคะว่าเขาทำงานวันนี้ไหมเคลลี่ถามว่าเขาจะต้องทำงานวันนี้ไหมโอเค Does he have to work today นะคะ Does he haveto work today โอเคคำว่า have to นะคะก็คือจะต้องทำอะไรบางอย่าง I have to go to work today ก็คือฉันจะต้องไปทำงานวันนี้นะคะ have to I have to eat every morning ฉันจะต้องกินข้าวเช้าทุกวันนะคะ I have to drink water นะคะฉันจะต้องดื่มน้ำอันเนี้ยจะแปลกๆนิดนึงนะคะI have to drink water right now นะคะฉันจะต้องดื่มน้ำตอนนี้นะคะ I have to use this pen นะคะ I have to use this pen ก็คือฉันจะต้องใช้ปากกาไอเนี่ยแท่งเนี้ยนะคะ I have to shower today นะ I have to shower today ก็คือฉันจะต้องอาบน้ำวันนี้นะคะOkay. Have to นะคะ Have to ก็คือต้องการจะทำอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าจะต้องนะคะจะต้องทำอะไรบางอย่าง Does he have to work today นะคะ Perfect ยอดเยี่ยมนะคะ Does he have to work today นะคะเพราะว่าเขาจะต้องทำงานวันนี้ไหมนะคะถ้าเราถามว่า Does he work today นะคะคือว่าเขาทำงานวันนี้ไหมนะคะโอเค bye I'll see you later โอเคเข้าใจหรือเปล่าคะ Does he have to work today ก็คือเขาจะต้องทำงานวันนี้ไหม Does he work today ก็คือเขาทำงานวันนี้ไหมโอเคนะคะการแต่งประโยคนะคะโอเค I do it I have to do it นะคะ have ต้องมีคำว่า to มาขั้นนะคะกับคำกริยานะคะโอเค have to eat have to, yep have to ก็คือต้องนะคะ have to drink นะคะต้องดื่มนะคะ have to sleep นะคะ I have to sleep tonight นะคะก็คือฉันจะต้องนอนคืนนี้นะคะI have to wash my hair นะคะ wash ก็คือฉันจะต้องสระผมนะคะ wash my hair นะคะ wash นะคะ my hair h a i r นะคะก็คือผมโอเคอยากให้สอน any some much and โอเคนะคะเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนนะคะ any someโอเคมีบทเรียนนะคะเดี๋ยวจะมาสอนโอเคอันเนี้ยคน confuse นะคะ confuse ก็คือสับสนนะ some much more any the เดี๋ยวจะมาสอนนะคะโอเค I have to wash my hair today โอเค
I have to go to school tomorrow นะคะ I have to ฉันจะต้องไปนะคะ I have to go to school tomorrow ก็คือฉันจะต้องไปโรงเรียนพรุ่งนี้นะคะ tomorrow I love you tomorrow okay tomorrow นะคะพรุ่งนี้นะคะ tomorrow today วันนี้นะคะ tonight คืนนี้ okayAlright นะคะการแต่งประโยคนะคะถ้าพวกเขามีจะเป็น they have นะคะ they have ฉันไม่มี I don't have นะคะ I don't have คุณมีไหม do you have a dog คุณมีหมาไหมคุณมีสุนัขไหมนะคะ do you have a dog นะคะถ้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือว่าเป็นมันนะคะ does she have นะคะDoes he have นะคะต้องมี does กับ have จะมาด้วยกันนะคะเพราะว่าเราจะไม่ใช้ซ้อนกันถ้าบอกว่าไม่มีนะคะเธอไม่มีก็ she doesn't have นะคะ she doesn't have ไม่ใช่ has นะคะเขาผู้ชายมีก็ he has นะคะโอเคสับสนหรือเปล่าต้องไปดูบทเรียนนะคะเอาไปไว้แล้วโอเคคำว่า have กับ has do you have does he have do they have do we have สอนไปแล้วนะคะอันนี้ใช้ได้นะคะใช้ได้ทุกวันเลยเราไปแต่งประโยคแบบใหม่แล้วกัน alright do you have any questions for meDo you have any questions for me? ก็คือพวกคุณมีคำถามอะไรให้ฉันหรือเปล่าหรือว่าให้เคลลี่หรือเปล่าคะ Okay. Do you have any questions for me? นะใช้ได้เลยนะเห็นไหม Okay. Thank you so much นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ Thank you so much.Okay. If you don't have any question, นะคะ ถ้าคุณไม่มีคำถามอะไรเลยนะคะ If you don't have any questions, then I will end my live feed, นะคะ live feed, นะคะ ก็เดี๋ยวเคลลี่จะมาทำให้มันจบลงแล้วค่ะ Okay. จะรอคำถามนะคะมีคำอะไรที่อยากให้เราแปลหรือเปล่า You're welcome นะคะ You're welcome You're very welcome ก็คือด้วยความยินดีมากเลยนะคะ oh, รักทุกคนนะคะเคลลี่มีความภูมิใจนะคะที่ทุกคนตั้งใจจะมาเรียนนะคะ Bye bye นะคะ Have a good day okay You have a good day today Don't forget to smile นะคะ Don't forget to smile ก็คืออย่าลืมยิ้มนะคะOkay, you're welcome นะคะ Okay, ถ้าไม่มีคำถาม if you don't have any questions, I am going to go to sleep นะคะ I am going to sleep นะก็ได้นะคะ Alright, well, take care ดูแลตัวเองนะคะ Take care, I will see you guys next time ก็คือเคลลี่จะมาเห็นพวกคุณใหม่นะคะครั้งหน้าAlright, bye bye นะคะ สวัสดีค่ะ